คือไม่ได้โดนใครต่อยมานะครับผมก็คือไปอัดรายการ The Best of All ครับซึ่งต้องรับหน้าที่เป็นพิธีกรคนเดียวแต่ว่าด้วยความที่เป็นรายการใหญ่มากฮะก็คนมันประมาณแค่คนดูก็พันคนทีมงานก็อีกเป็นร้อยแขก7คนเพราะฉะนั้นพื้นที่กว้างมากเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องใช้พลังเยอะมากไม่ไหวละแล้วต้องมีงานต่อด้วยต้องไปลิทูกับอ้อมในละครเรื่องใหม่ก็ขอไปหาหมอก่อนคุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรก็อาจจะเกิดจากการพักผ่อนด้วยคือพูดง่ายๆคือเส้นเลือดฝอยแตกจากหลายปัจจัยนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเกิดจากการตะโกนของเราด้วยครับการใช้เสียงของเราด้วยการที่แบบทำรายการแล้วมันไปหน่อยครับมันก็คึกครับคึกด้วยทุ่มเทด้วยการพักผ่อนที่แสงไฟก็ไม่เท่าไหร่ครับจริงๆแล้วแสงไฟไม่น่าจะผมว่าน่าจะมาจากการที่ว่าเราจริงจังครับเราแบบเป็นง่ายคือลักษณะเป็นเกมโชว์และเป็นเกมโชว์เมื่อกี้บอกเกมโชว์ลักษณะเป็นเกมโชว์ครับมันก็ต้องมีความสนุกสนานมันต้องแบบเล้าใจต้องบิ้วคนอะไรเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับก็ใกล้หายแล้วครับจริงเห็นคือตอนนี้มันก็ส่งผลนะหมายความว่าคือวันหลังจากนั้น2วันก็ต้องไปถ่ายโฆษณาก็ส่งผลครับและอีกเนี่ยในวันมะรืนนี้ก็จะต้องเปิดละครเรื่องใหม่เรื่องได้แดงกับอ้อมแล้วครับก็ต้องแจ้งทางคนที่ทำทั้งหมดว่าตาเราเป็นอย่างเงี้ยจะทำยังไงอาจจะต้องมีอยู่2ช้อยอะฮะก็คือ1ก็แก้ใช้คอมช่วย2ก็คืออาจจะต้องเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่าไงบ้างต้องระมัดระวังยังไงบ้างคุณหมอก็บอกว่าช่วงนี้ก็ต้องหยอดตาให้ตรงให้ตรงเวลานะครับแล้วก็อย่าให้ตาแห้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือก็ต้องพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้มนุษย์เนี่ยรักษาตัวเองได้แต่เราทำไม่ได้ทำได้บ้างครับทำได้บ้างต้องใส่แว่นตาหรือป้องกันอะไรหรอก็ใส่ครับก็ใส่บ้างใช่คือก็ต้องพยายามล้างตาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังคือผมว่าเรื่องดวงตามันจริงๆเป็นเรื่องที่เหมือนเราใช้เขาทุกวันนะฮะแล้วบางทีเราก็ไม่เคยดูแลเขาจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ก็คงต่อไปก็คงต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้ตาแห้งบางทีเวลาพักผ่อนน้อยตาก็จะแห้งเวลาไปเจอฝุ่นมากๆตาก็จะแห้งตาเนี่ยพอเลือดออกแล้วมันก็ส่งผลเหมือนกันมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจจริงเรื่องของงานที่บอกว่าต้องเบาลงไหมไม่ครับไม่ครับคือจริงๆต้องบอกงี้ฮะจริงๆก็ในส่วนของงานเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของงานหรือว่าอะไรครับมันเป็นเรื่องของว่าคือเราอาจจะจริงจังกับการทำงานนะบางทีเหมือนเราจริงจังกับการทำงานมากมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับสู้จนเลือดตาแทบกระเด็นใช้คำนี้ดีกว่าถูกต้องคำนี้เลยเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าไอ้คำว่าเลือดตาแทบกระเด็นเนี่ยมันคือคำนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยครับ